สวัสดีครับวันนี้กลับมากับช่อง Life of Boy อีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้ววันนี้คุณพ่อก่อนไปทำงานเนี่ยอยากจะตอบคำถามน้องๆที่ถามมาหลายคนนะครับว่านักการทูตหรือว่าคนที่เป็นข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยต้องเรียนอะไรหรือว่าจบการศึกษาแบบไหนถึงจะเป็นนักการทูตได้นะครับคุณพ่อขอตอบเลยนะฮะว่าเราจบอะไรมาก็ได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับการทำงานในกระทรวงการประเทศการเป็นนักการทูตหรือว่าทำงานในองค์กรต่างประเทศอย่างเช่นสหประชาชาติเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเนี่ยคือทักษะในการใช้และพูดเขียนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็การสื่อสารที่ดีนะครับในทั้งภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะฮะสรุปคำตอบเนี่ยคือเราเรียนอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องเก่งภาษาอังกฤษและการสื่อสารนะฮะสำหรับคุณพ่อเองเนี่ยก็จบปริญญาตรีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยที่ประเทศเคนยากรุงไนโรบีที่อยู่ในแอฟริกาครับผมเป็นนักศึกษาไทยคนแรกที่จบปริญญาตรีจากประเทศเคนยานะครับตอนนั้นก็ไม่ได้มีใครบังคับหรือว่าดึงให้เราไปเรียนนะครับคืออยากเรียนรู้เองก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่ประเทศเคนยาค่าเทอมก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็ได้เจอคนจากหลากหลายประเทศนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกเนี่ยที่ได้ไปอยู่เคนยาเป็นเวลา3ปีนะครับหลังจากที่คุณพ่อจบปริญญาตรีที่เคนยาเนี่ยก็เดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อเตรียมสอบเข้ากระทรวงการต่างประเทศและเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตรงท่าพระจันทร์นะครับเรียนปริญญาโทก่อนที่จะสอบชิงทุนของกระทรวงการต่างประเทศไปเรียนต่อที่อังกฤษครับผมนะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่สำคัญนะครับสำคัญเนี่ยคือความอยากเรียนรู้แล้วก็กระตือรือร้นในการทำงานของเราคือไม่จำเป็นจะต้องเรียนจบจากต่างประเทศนะครับในการเข้ามาทำงานในกระทรวงต่างประเทศมีหลายคนเนี่ยจบวิศวะจบคอมไซนะครับจบมนุษยศาสตร์นะครับจากเมืองไทยเนี่ยแล้วก็เป็นนักการทูตที่ดีได้นะครับโดยความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับที่เมืองไทยนะครับเป็นไปได้หมดครับผมอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้เน้นนะครับคือการสร้างความรู้รอบตัวให้มากขึ้นครับผมโดยการอ่านหนังสือให้มากขึ้นเป็นสิ่งสำคัญครับคุณพ่อเนี่ยก็อ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มหนึ่งนะครับเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับคุณแม่ก็อ่านหนังสืออาทิตย์ละประมาณ1เล่มนะครับใน Kindle เนี่ยเป็นในนี้ไม่น่าเชื่อนะฮะเป็นหนังสือในเนี้ยมี100เล่มนะครับดาวน์โหลดได้หนังสือเนี่ยเล่มละ30บาทแล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดเข้ามาอ่านในนี้ได้นะฮะตอนที่เราไปไหนเนี่ยเราก็พกอันนี้ไปอ่านมันก็อยู่ในสูตรไม่มีใครเห็นไหมครับเพราะตอนเบื่อๆนะรออาหารหรือว่ารอขึ้นเครื่องบินรอรถเมย์อยู่บนรถไฟฟ้านะครับเราก็สามารถเอา Kindle เนี่ยซึ่งราคาถูกมากเนี่ยออกมาเริ่มอ่านหนังสือได้นะครับอย่าไปเล่นโทรศัพท์นะครับดู YouTube อ่ะดูเฉพาะช่อง Life of Bo แล้วก็ที่เหลือเนี่ยใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อ่านหนังสือให้มากขึ้นโดยเฉพาะตอนช่วงปิดเทอมนะครับน้องๆเราต้องพยายามเรียนรู้ให้มากขึ้นอย่าเอาเวลาไปเสียกับสิ่งอื่นๆครับผมก็ดื่มเหล้าไปนะครับคุณพ่อก็มีภาพถ่ายตอนที่พาคุณแม่เนี่ยกลับไปดูมหาวิทยาลัยที่คุณพ่อเรียนที่ประเทศเคนยานะครับก็อยู่ในจอเนี่ยครับคุณพ่ออยู่ที่ประเทศเคนยาประมาณ3ปีถึง3ปีครึ่งนะครับเรียนปริญญาตรีแล้วก็ในช่วงซัมเมอร์ก็ไม่ได้กลับเมืองไทยเพราะว่าไม่มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินก็เลยต้องอยู่ที่ประเทศเคนยาในช่วงซัมเมอร์จนกระทั่งเรียนจบเร็วนะครับ3ปีครึ่งแล้วก็นี่ก็เป็นรูปถ่ายที่ตอนนั้นน่ะคุณแม่เนี่ยท้องครับดักก้าอยู่ในท้องก็ได้ไปเที่ยวประเทศเคนยาแล้วก็พาไปดูมหาวิทยาลัยที่นั่นด้วยครับก็เลยเอามาแชร์กับน้องๆก็หวังว่าข้อมูลและประสบการณ์ของคุณพ่อเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆ นะครับแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนมีความมุ่งมั่นแล้วก็ทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็ทำในสิ่งที่เราฝันที่จะเป็นนะครับอย่าให้ใครหรือว่าคนอื่นเนี่ยมาบอกว่าเราทำไม่ได้ครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยถ้าเกิดมีความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นเนี่ยเราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะทำได้ครับ